1นาทีกับกปท.แม้ถุงลมนิรภัยจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในรถในกรณีประสบอุบัติเหตุแต่หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้องนอกจากถุงลมนิรภัยจะไม่ทำงานแล้วยังอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บมากขึ้นด้วยหลักการใช้งานถุงลมนิรภัยที่ถูกต้องนั้นควรเริ่มจากการคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะการเดินทางหากรถประสบอุบัติเหตุผู้ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บมากกว่าผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยเพราะตัวผู้ประสบภัยจะกระแทกกับพวงมาลัยหรือกระจกหน้ารถและมีโอกาสพุ่งออกนอกตัวรถก่อนที่ถุงลมนิรภัยจะทำงานเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตนอกจากนี้ยังจะต้องนั่งในตำแหน่งที่เหมาะสมห่างจากจุดที่บรรจุถุงลมนิรภัยอย่างน้อย1ฟุตไม่ก้มหน้าหรือว่ายื่นตัวใกล้มากเกินไปเพราะหากประสบเหตุถุงลมนิรภัยจะพองตัวอย่างรวดเร็วทำให้ต้นคอเคล็ดหรือมึนงงได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม